ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือนนะคะ12ราศีที่กิ่งฟ้าจะแยกคลิปเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นเดิมนะคะก็สามารถคลิปไปดูราศีของคุณได้นะคะเป็นดวงประจำเดือนกันยายน2567หรือ2024นั่นเองนะคะก็อย่างเช่นเดิมว่ากิ่งฟ้านะคะมีการทำนายโดยภาพรวมเรียกว่า general reading นะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะขอให้ทุกท่านดูตรงนี้เป็นกำลังใจเป็นแนวทางให้เกิดสตินะคะอย่านำไปงมงายนะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะปรับการพูดความเร็วความช้าใน YouTube มีปุ่มให้ปรับนะคะจะเป็นปุ่มฟันเฟืองด้านขวาบนนะคะใน YouTube เลยนะคะจะเรียกว่า Playback Speed นะคะหรือปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าสมมติทุกท่านโอเคกับ normal speed หรือ speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆนะคะแต่ถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นก็สามารถปรับได้ปรับให้ช้าลงให้พูดช้าลงก็สามารถปรับได้นะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะกิ่งฟ้าจะเริ่มในการทำนายดวงของเรากันในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปรับฟังรับชมกันได้เลยสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายน2567นะคะหรือ2024นะคะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่พิเนศแล้วก็ไพ่ทาลอตอย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยราศีสิงห์นะคะ understanding protectionThe Magician, The Tower, King of Swords, Five of Wands, Nine of Cups, Ace of Cups, Page of Pentacles, Queen of Cups, Five of Cups,The High Priestess, The Sun, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Four of Pentacles โอเคราศีสิงห์นะคะไพ่ขึ้นในเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะเติบโตไปขั้นหนึ่งมันเหมือนกับว่าคุณเพิ่งตกผลึกเข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะหรือว่าคุณเองอาจจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นอย่างใจเหตุการณ์ที่ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดวงของคุณมันขึ้นในเชิงคำว่าการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างชัดเจนมากๆเป็นการเหมือนจบจากสิ่งเดิมและเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะแต่สิ่งใหม่มันอาจจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาบ้างแต่มันคือสีสันของการเป็นมนุษย์นะคะต้องมองในแง่นี้นะคะขอให้คุณมองให้แบบเป็นแง่ที่ดีแล้วก็ไม่ได้บอกให้มองโลกสวยนะนี่คือความเป็นจริงนะคะไม่มีชีวิตของมนุษย์เราที่มันราบรื่นราบเรียบ 100% หรอกมันมีบ้างค่ะที่มันปะปนกันมานะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่แบบเริ่มต้นใหม่อ่ะหรือว่าเจอบางอย่างที่คุณเองอาจจะทำให้เราเองได้มีความคิดที่เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าได้เรียนรู้หรือมีความท้าทายเกิดขึ้นหรือมีเรื่องบางอย่างที่มันชาเลนจ์ตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครยิ่งปฏิบัติดีกระทำในสิ่งที่ดีสิ่งพลังงานดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีการขยายกิจการมีการซ่อมแซมมีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ในชีวิตก็ได้บางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานเปลี่ยนตำแหน่งยังได้เลยนะคะฉะนั้นมันมีการเหมือนมี movement น่ะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมีการเดินทางไปเที่ยวไปทำงานหรือไปเรียนเป็นได้หมดเลยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้ต้องทำหลากหลายสิ่ง multitaskingต้องจัดการหลากหลายเรื่องแต่ไพ่ก็ขึ้นเดอะซันขึ้นมาคือความรุ่งเรืองคุณกำลังจะเจอทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีบททดสอบอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะอุปสรรคเล็กน้อยแต่คุณไม่ต้องกลัวคุณเจอมามากกว่านี้คุณก็เจอมาแล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวขอให้คุณอย่าหมดกำลังใจกิ่งฟ้าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณนะคะกอดบลูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะคะว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เซนส์ของคุณจะแรงกว่าปกติเซนส์เนี่ยต้องแยกให้ออกนะว่าเซนส์หรือมโนนะคะเราต้องมีสติค่ะเท่านั้นเองเซนส์เนี่ยอาจจะเป็นเซนส์ในการมองคนออกว่าคนไหนมาดีมาไม่ดีปฏิบัติกับเราอย่างไรเห็นท่าแท้ของคนหรือเซนส์ในการมองเหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้แบบควรละเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำตอนนี้อะไรเงี้ยคือคุณจะมีเซนส์
มันอาจจะเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการเรียนรู้ตกผลึกของเรามากยิ่งขึ้นก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกว่าเชื่อเซนส์ของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อความเป็นจริงด้วยใช้เซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงหรือสติเข้ามาด้วยนะคะแล้วกิ่งฟ้าเชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นจากการที่แบบใช้ความคิดของเราอะค่ะช่วงนี้เลยบอกว่าทำอะไรก็รีบทำซะทำให้เต็มที่โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่กำลังจะเข้ามาหาตัวคุณดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Empress ขึ้นมาค่ะ Six of Swords คือสิ่งที่มันไม่ดีกำลังจะออกไปเนี่ยการเดินหน้าต่อ Two of Wands ขึ้นมานะคะ Eight of Swords มันอาจจะเจออุปสรรคเจอปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ต้องไปกลัวไฟมันต่อไปค่ะ Knight of Swords ขึ้นมานะคะ The Chariot คือการเดินหน้าต่อไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือช่วงนี้นะคะจะยิ่งดีหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ถ้าใครทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องหมอแพทย์พยาบาลนะคะของมีคมต่างๆอาจจะเป็นเชฟก็ได้หรือว่าการซ่อมแซมต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรือเป็นวิศวะการออกแบบนะคะการไม่อยู่ติดกับที่การเดินทางอาชีพที่ต้องเดินทางต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะขอเพิ่มเติมถ้าใครคิดจะออกรถนะคะจะแพลนจะออกรถสามารถออกได้นะคะถ้าใครอยากจะมีเนาะแล้วก็แต่ไพ่ก็ขึ้นเตือนว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีอารมณ์น้ำโหหรือโมโหอะไรพยายามยับยั้งตัวเองให้ได้เพราะไพ่ขึ้นว่าเรามาระวังเหมือนแบบเหมือนความชั่วร้ายมันเข้าสิงเราอะมันไม่ได้หมายถึงว่ามีอะไรมาสิงเรานะแต่เปรียบเปรยให้ฟังว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะมีกิเลสหรือว่าอาจจะมีน้ำโหเขาทำไม่ดีกับเราฉันโมโหมากพยายามดึงสติให้ได้นะคะคือกิ่งฟ้าเข้าใจแหละบางทีบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเกินจะเยียวยาฉันก็จะต้องแบบฟาดบางอย่างไปนิดนึงแต่ถ้าเราควบคุมสติให้ได้เราจะแก้ไขหรืออยู่เหนือปัญหาได้นะคะไพ่ก็เลยขึ้นเตือนในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดของคุณในช่วงนี้ให้มากเราไม่ใช่ว่าเราต้องไปตามดวงนะอันนี้คือดูดวงภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นดูอย่างมีสตินะกิฟฟ้าอยากให้คุณอยู่เหนือดวงอ๋อเรารู้แล้วอ๋อเดือนนี้ฉันต้องอาจจะต้องมีปัญหาเรื่องความโมโหหรือว่าเรื่องอารมณ์พยายามควบคุมสติให้ได้นะแล้วก็พยายามแก้ไขด้วยเหตุผลถ้าอะไรที่ต้องไฟก็ต้องไฟกิ่งฟ้าไม่ได้บอกให้คุณเป็นคนดีจนกระทั่งใจหายนะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะอะไรที่ต้องไฟก็ต้องไฟแต่ถ้าอะไรที่มันสามารถยั้งไว้ได้ใช้คำพูดเหตุผลในการพูดคุยจะแก้ไขได้ค่ะหรือว่าอาจจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเขาก็จะช่วยเหลือเราไพ่ขึ้นคุณมีพลังมีอำนาจมีบารมีในตัวคุณจริงๆเห็นไหมคือคุณมี power คุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่อะไรที่ต้องแก้ไขคุณก็จะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะคะจงใช้สตินะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอย่าไว้ใจทุกคนอย่าหูเบาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณหมายถึงว่าทำอะไรก็จะได้แบบนั้นกลับมาถ้าใครทำไม่ดีกับเราเขาก็จะได้แบบนั้นกลับมาโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรหรือสาปแช่งอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องทั้งสิ้นนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นคุณมีอำนาจมีบารมีนี่อำนาจบารมีมาเลยนะคะแล้วก็คุณบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ดีมากยิ่งขึ้นมรดกตกทอดคุณอาจจะต้องทำงานต่อจากคนอื่นหรือบางคนอาจจะแปลว่าได้ธุรกิจมาจากครอบครัวหรือต้องสืบทอดจากตระกูลของคุณหรืออาจจะได้มรดกตกทอดก็ยังได้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคุณเองอาจจะแปลว่ามีการเรียนรู้งานมาจากผู้อื่นอีกทีนึงหรือว่าอาจจะแปลว่าตำแหน่งของคุณเนี่ยกำลังจะเพิ่มขึ้นคุณต้องไปสานต่อตำแหน่งของอีกคนนึงก็เป็นได้นะคะช่วงนี้งานวิ่งเข้าชนเยอะพยายามแบ่งแยกร่างตัวให้ได้พยายามไลฟ์บาลานซ์ของคุณได้ดีพักผ่อนบ้างแล้วก็ทำงานก็คือทำเต็มที่แต่ต้องพยายามรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ให้ขึ้นการสร้างโอกาสการเริ่มต้นใหม่การมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมีคนมาแบบทำให้เราเจอคอนเนคชันเจอช่องทางในการทำเงินหรือการทำงานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเลยบอกว่าดวงเปิดฟ้าเปิดในเรื่องการทำงานของคุณมากแค่ต้องควบคุมสติควบคุมเรื่องอารมณ์ให้มากเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆในเรื่องการทำงานนะคะถ้าใครคิดจะมาสกัดดาวรุ่งกันแกล้งเราถ้าเราไม่ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวเขาต้องกลัวเราค่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นความยุติธรรมจะเป็นของคุณนะคะทำยังไงได้แบบนั้นเช่นเดียวกับคุณถ้าคุณปฏิบัติไม่ดีกับใครก็เข้าตัวกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะกิ่งฟ้าถือว่าเป็นแค่สื่อกลางเฉยๆในพลังงานไพ่ว่าทำยังไงคุณได้แบบนั้นนะสำหรับในเรื่องของการเรียนค่ะการเรียนถ้าที่ผ่านมาเราทำไม่ได้ต่อจากนี้เนี่ยจะทำได้นะคะขอแค่คุณเองแค่ลองใหม่ทำใหม่กิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจอย่าพึ่งท้อถอยอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นสุดท้าย Four of Wands ขึ้นมากิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทำได้แต่แค่ว่าถ้าที่ผ่านมาเราบอกอุ๊ยเราเฟลเราทำไม่ได้เรารู้สึกท้อใจไม่เป็นไรสลัดอารมณ์ตรงนั้นทิ้งเดินหน้าต่อไฟอีกตั้งนึงหรืออีกหลายๆตั้งก็ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเนี่ยไพ่ขึ้นความสำเร็จนะคะคุณมีโอกาสสอบผ่านสอบได้คะแนนที่โอเคขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะขอให้คุณเองอย่าหมดไฟขอให้คุณเติมไฟนะคะขอให้คุณไฟต่อเดินหน้าต่อให้ได้นะคะบางท่านอาจจะมีการไปเรียนต่อต่างประเทศมีการเดินทางหรือว่า
ถ้าใครจะเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกเรียนเพื่อส่งเสริมแบบเหมือนแบบความสุขของเราอ่ะบางคนแบบเหมือนเรียนขี่ม้าเรียนเย็บปักถักร้อยเย็บงานล่ะเรียนงานฝีมือเผื่ออนาคตอาจจะเป็นอาชีพก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้การเรียนรู้ของคุณค่อนข้างดีนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าการเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะก็ได้นะคะเป็นได้เหมือนกันนะเรียนภาษาเพิ่มได้ดีมากๆนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินเป็นไงบ้างเอ่ย page of swords ขึ้นมานะคะ five of swordsQueen of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Wands, Six of Cups. การเงินของคุณดีมากนะจริงๆแล้วเงินอาจจะเข้ามามากกว่า1ช่องทางถ้าใครยิ่งทำพวกสื่อออนไลน์นะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะอยู่หรือว่าอยู่ในบริษัทที่อาจจะแบบมีอุปกรณ์การทันสมัยต่างๆเป็นต้นนะคะดีช่วงนี้เงินของคุณเข้ามาดีบางคนอาจจะได้เงินพิเศษได้เงินโบนัสได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเงินของคุณเอาจริงมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโตมาจากความสามารถจากการที่ลงมือเพียรพยายามจากการเดินทางใครไม่อยู่ติดกับที่ช่วงนี้ก็แปลว่าอาจจะเงินเข้ามามากขึ้นเหมือนชีพจรลงเท้าแล้วแบบโชคดีหรือเงินเข้ามาบางคนบอกว่าไปไหว้พระอีกที่นึงต่างจังหวัดหรือต่างประเทศคนละที่กับที่เราอยู่อาศัยนะคะช่วงนี้จะดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีคนมาช่วยเหลือหนุนนำหรืออาจจะเป็นแบบบุพการีหรือผู้มีพระคุณช่วยเหลือในเรื่องการเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของคำว่าเฮ้ยแนะนำเราให้รู้จักงานนู้นงานนี้หรือว่ามีคอนเนคชั่นเพิ่มอาจจะมีเงินหรือมีช่องทางในการทำเงินเพิ่มมากก็เป็นได้ช่วงนี้ถ้าจะหมดเงินจะหมดเงินไปกับบุตรบริวารหรือว่าสรรพสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งลูกน้องหรือคนรอบข้างนะคะแต่มันเหมือนหมดไปกับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เหมือนเราเต็มใจที่จะหมดหรือช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นอีกว่าช่วงนี้เนี่ยอู้ไพ่ขึ้นรวยอ่ะไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันจบนะรู้เรื่องนะคะราศีสิงห์เดอะกิ้งฟ้าย้ายมาอยู่ราศีนี้ในเรื่องการเงินรวยมากค่ะช่วงนี้เราบอกว่าลงมือทำซะเงินมันเข้ามาดีอย่าปฏิเสธโอกาสต่างๆถ้าเราคิดว่าเราทำได้อย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสตรงนั้นละกันแต่ถ้าเราสมไม่ได้จริงก็ปฏิเสธได้แต่กิ่งฟ้าแค่มองว่าโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆหรือเรื่องการทำเงินของคุณช่วงนี้เงินคุณจะโฟลว์หรืออาจจะเก็บเงินได้เก่งหรืออาจจะหมุนเงินได้ค่อนข้างคล่องกว่าปกติการเงินบางคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นร่ำรวยก็ได้แต่แปลว่าฟื้นตัวลืมตาอ้าปากได้ก็เป็นได้นะคะเลิศมากๆจ้ะไปต่อนะคะสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทค่ะไพ่ขึ้นเดอะแจ็คขึ้นมาin love with นะคะนะคะแล้วไพ่ขึ้นนี่ไพ่ใบพิเศษนะ in love with นะแล้วก็ four of cups นะ justice อุตาละมันมีคนเข้ามา six of pentacles มีคนเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่เราเคยรู้จักไหมเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเขาเลยแต่พอได้รู้จักเขาแล้วรู้สึกว่าคุ้นเคยหรือว่าคลิกกันไวรู้จักกันไวจูนกันติดไวหรือเรียกว่ามันมีความว่าบุญสัมพันธ์กันอะไรประมาณเนี้ยมันมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะมีคู่นะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองละกันจะบอกว่าเรื่องเยอะเรื่องมากก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกกิ่งฟ้ามองว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกมันไม่ใช่การเรื่องเยอะแต่ไพ่มันขึ้นการเลือกสรรเป็นหนึ่งว่าหมวกคัดสรรในแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันกำลังคัดสรรอยู่คนที่โอเคที่สุดถ้าไม่ฉันไม่โอเคฉันก็อยู่โสดแบบนี้แหละมันจะมีคนเข้ามาค่ะแล้วอาจจะแปลว่ามีพ่อสื่อแม่สื่อด้วยนะเพราะไพ่มันขึ้นว่ามันมีแบบสื่อตรงกลางคำว่าสื่อตรงกลางสามารถเป็นคนก็ได้หรือว่าสื่อออนไลน์ก็ได้แต่ขอให้คุณดูคนดีๆไม่ใช่ว่าทุกคนในสื่อออนไลน์ไว้ใจได้นะจ๊ะดูคนนานๆนิดหนึ่งแต่ไพ่ก็ขึ้นว่ามันมีจุดตรงกลางหรือบางคนบอกทำงานด้วยกันอาจจะแปลว่าที่ทำงานมาเจอกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบต้องไปร่วมงานอีเวนต์งานเงินเงี้ยแล้วแบบเราไปเจอกันอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือว่าคนไทยกันเองแหละเป็นได้หมดจริงๆถ้าบางคนชอบสายต่างชาติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเข้ามาก็เป็นได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสมีคู่สูงมากๆนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณความต้องการของตัวคุณถ้าเราอยากเป็นโสดอยู่เป็นโสดเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่ที่ตัวคุณค่ะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือจะชัดเจนกันไหม The Strength ขึ้นมา Nine of Wands ยังคงไม่ค่อยชัดเจน Queen of Swords เป็นเหมือนแบบเดินหน้าต่อยังไม่ใช่คนคนนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากลองต่ออีกตั้งนึงคุยต่อก็ได้นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าเหมือนกับว่าคุณกำลังเดินหน้าต่อไปเจอคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้หรือว่าเจอคนใหม่ที่อาจจะเราคลิกมากขึ้นกว่านี้ก็ได้เพราะว่าไพ่ยังขึ้นว่าคนที่เราคุยปัจจุบันถ้ามันนานเกินไปหรือว่ามันรู้สึกมันยังไม่ใช่ซะทีเดียวอะเดินหน้าต่ออาจจะเจอคนใหม่ที่ใช่ขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่คนคนนั้นถ้าเป็นรักที่ต่างวัยหรือมีความแตกต่างกันหรือว่าถ้าคุณเป็นกลุ่ม LGBTQ
กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าคุณเป็นชายหญิงหรือ LGBTQ คือดูคลิปของกิ่งฟ้าได้หมดแต่ไพ่ขึ้นว่า LGBTQ หรือว่าเป็นแบบรักต่างวัยหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงมากนะคะสูงมากๆในช่วงนี้นะสำหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนค่ะเป็นยังไงบ้างระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาเพราะคำพูดการพิมพ์แชทคุยได้ด้วยนะการสื่อสารที่ผิดพลาดการไม่เข้าใจกันในบางเรื่องมีอะไรต้องเคลียร์กันค่ะเพราะจริงๆคุณทั้งสองคนยังรักกันอยู่ยังไปกันต่อได้แต่แค่ว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่คนเราค่ะมันต้องปรับต้องจูนกันตลอดเวลาเนาะความรักอ่ะมันไม่ใช่ว่าคบกันมาหลายปีจะไม่ต้องปรับเลยเป็นไปไม่ได้มันมีบ้างที่ต้องปรับหรือว่าบางทีมันอาจจะคนเรามีข้อดีข้อเสียกันนะคะบางทีเราก็รับข้อเสียเขาได้บางทีเขาก็รับข้อเสียเราได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันรับไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยให้คิดก่อนพูดกันทั้งคู่อย่าใช้อารมณ์ในการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าใช้คำหยาบคายในการพูดคุยกันระวังกันตรงจุดนี้นิดนึงนะกันเรื่องการสื่อสารผิดพลาดนะคะมีอะไรจับเข่าคุยกันเคลียร์กันให้จบค่ะมันจะได้ไม่มีปัญหากันรักกันต่อไปค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงคนที่แต่งงานแล้วเรามาระวังเรื่องปัญหาจากบุคคลอื่นหรือจากปัจจัยภายนอกปัจจัยอื่นก็ได้นะคะที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะแต่จริงๆสุดท้ายแล้วคุณทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นครอบครัวเดียวกันยังรักกันต่อไปถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะคะหรือว่าน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือสัตว์ประสาทเลี้ยงอื่นๆก็ได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องปัจจัยอื่นที่มาทดสอบความสัมพันธ์ของคุณแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณผ่านบททดสอบได้เพราะว่าไพ่ยังขึ้นว่ายังรักกันเหมือนเดิมยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นก็พยายามระมัดระวังเรื่องอารมณ์คล้ายๆกับคนที่มีคู่เลยสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะระมัดระวังนะคะในเรื่องพวกสะดุดหกล้มลื่นล้มตกจากที่สูงหรือมีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันตกมาใส่เราอะไรอย่างเงี้ยระวังนิดนึงแล้วก็เรามาระวังเรื่องของมีคมพวกของบาดหรืออะไรพวกเนี้ยนะคะหรือว่าเลือดตกยังออกจากแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องระบบสายตาปวดขมับเบ้าตาปวดหัวหรือว่าตาแห้งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบตาต่างๆหรือค่าสายตาเปลี่ยนนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงไปตรวจภายในด้วยก็จะยิ่งดีนะคะระบบฮอร์โมนประจำเดือนต่างๆหรือปวดท้องอะไรพวกนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณหรืออาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาละกันพระในบ้านนะคะคือกิ่งฟ้าจะให้อันดับต้นแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันแต่เอาไว้ว่าทุกอย่างทำเท่าที่เราไหวนะคะกิ่งฟ้าไม่ได้บอกว่าต้องแบบดีจนกระทั่งเราเดือดร้อนไม่ใช่ทุกอย่างทำเท่าที่เราไหวถัดไปทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดจะต้องทำตามที่กิ่งฟ้ากำลังจะบอกนะแต่กิ่งฟ้าแค่จะเปิดเพิ่มว่าทำกับอะไรดีไพ่ขึ้นว่าทำบุญอะไรก็ได้กิ่งฟ้าขอไม่จำกัดละกันคุณจะบริจาคเลือดคุณจะโอนเงินทำบุญคุณจะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องถวายของให้กับวัดหรือว่าจะทำบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยยากไร้สรรพสัตว์ทั้งหลายมูลนิธิช้างทำได้หมดเลยกิ่งฟ้าขอไม่จำกัดละกันแต่ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยแต่ก่อนที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่าลืมให้กับตัวเองก่อนตัวเองคืออะไรคะเทวดาประจำตัวให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเราเองก่อนคนที่มีพระคุณก่อนครูบาอาจารย์ก่อนนะคะหรือว่าเทวดานางฟ้าที่ปกปักในที่อยู่อาศัยของเราหรือสถานที่ทำงานของเราหรือว่าสัมมาอาชีพของเรากิ่งฟ้าจะพูดหมดเลยนะจะเรียงลำดับก่อนแล้วถึงให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยร่วมเกินในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันกรวดน้ำเป็นประจำทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำแผ่เมตตาด้วยหลังทำบุญหรือการสวดมนต์นั่งสมาธิคุณควรทำกิ่งฟ้าขอให้ไม่จำกัดละกันสำหรับชาวราศีสิงห์ทำได้หมดเลยทุกการทำบุญแค่แบ่งบุญหรือที่ส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณเองด้วยนะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ1-3นาทีการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมพระคาถาเงินล้านได้นะคะเวลา9จบเป็นต้นไปก็ได้นะหรือบทอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็แต่นั่งสมาธิการสวดมนต์หรือการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมของคุณสำคัญมากๆยิ่งทำคุณยิ่งได้นะคะแล้วคุณจะได้ความสบายใจชีวิตของคุณจะได้ราบรื่นราบเรียบดังสายน้ำมันโฟลว์ไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่มีอะไรจะต้องเตือนแล้วกิ่งฟ้าคิดว่าพูดไปหมดแล้วก็ขอให้ทุกท่านเจอการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอะไรที่มันแบบเข้ามาให้เราทุกข์ใจหรือเครียดมองให้เป็นบททดสอบมองให้เป็นเรื่องปกติธรรมดามนุษย์ชีวิตมนุษย์เรามันขึ้นลงอยู่แล้วคุณอย่าคิดว่าชีวิตของเราต้องมีความสุขร่องราบรื่นเสมอไปมันอาจจะมีทุกข์ใจมีปัญหาที่ต้องแก้มีความสุขบ้างมันปะปนกันค่ะนั่นคือสัจธรรมของชีวิตนะคะกิ่งฟ้าก็เจอทุกคนเจอเหมือนกันหมดแต่แค่ว่าแต่ละคนเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่กิ่งฟ้าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนแล้วมันไม่มีเหตุบังเอิญมันเป็นบทเรียนเป็นความเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชีวิตของเราอะไรที่มันดีอยู่แล้วอย่าหลงระเริงกับมันเก็บเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อ
นะคะกิ่งฟ้าเชื่อว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นและตามมาหาตัวคุณแน่นอนเป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์มากๆขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด subscribe กดลิงก์กิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ